ผมรู้นะเอาดิเอาแต่เลยผมอยากรู้อ่ะมาข้าวบนหัวของผมคือทัฟเฟิลครับเฮ้ยงั้นผมขอถามดูก่อนงั้นผมยังไม่ตอบเฮ้ยQP Dip Mayo เนี่ยเขามี2รสชาติด้วยกันนะนี่ไม่ว่าจะเป็นนี่เลย QP Truffle Mayo และนี่ QP Cheddar Cheese Mayo โอ้โหอร่อยสนุกหยุดไม่ได้มายองเนสเนื้อเนียนทัฟเฟิลมีรสและกลิ่นทัฟเฟิลแบบตะโกนส่วนชีสก็เข้มเต็มรสชีสเหมาะกับชีสเลิฟเวอร์เอาละครับทุกคนครับใครที่อยากจะอร่อยสนุกหยุดไม่ได้แบบผมเนี่ยอย่าลืมไปหาซื้อนะครับนี่เลย QP Truffle Mayo และนี่ QP Cheddar Cheese Mayo บอกได้เลยว่าคุณจะอร่อยสนุกหยุดไม่ได้จริงๆสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอร่อยสินี่และที่สำคัญนะเดี๋ยวเรารีบถ่ายเลยเพราะตอนนี้แขกรับเชิญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับรายการคำบนหัวมาดูซิว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่และที่สำคัญนะใครที่ชนะได้คะแนนสูงที่สุดใน EP นี้คุณจะได้รับกิฟต์เซตจากนี่เลย QP Dip Mayo ไปเลย1เซตเต็มๆขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราตู้ซ่อนหมีสวัสดีเองนะที่กูยังไม่พูดและชื่อรายการเลยนะและนี่คือรายการคำบนหัวขอต้อนรับแขกรับเชิญที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยตู้ซ่อนหมีบีแม็กกี้มอสและก็ฮีมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยวันนี้เป็นหอยทากเหรอคะใช่ค่ะวันนี้เป็นหอยทากพอดีว่าแบบอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีเมือกอ่ะอุ๊ยเป็นหอยทากมึงขวามึงคุณพูดเดียวกันนะพูดเดียวกันแล้วมาถึงก็เอากันเลยเหรอเอากันเลยเอาแบบไหนเวอร์แบบไหนเวอร์อ่ะก่อนอื่นเลยฝากช่องทางหน่อยตู้ซ่อนหมีนี่คือทำอะไรบ้างคอนเทนต์ก็ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เป็นรายการเกมฮะเป็นเกมชาเลนจ์เป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นชาเลนจ์กันใช่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ต่างๆเลยอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเกมใช่เป็นวาไรตี้เริ่มอ่ะก็ไปติดตามด้วยนะครับกับรายการนะตู้ซ่อนหมีนะเป็นช่องเลยนะช่องเลยแล้วก็ในช่องนี้ก็มีหลากหลายคอนเทนต์อยู่ในนั้นใช่ครับแต่วันนี้คุณมาอยู่ช่อง iPad Channel แล้วกับรายการคำบนหัวคุณเก่งในเรื่องของคำไหมการคำอะไรเงี้ยคำต่างๆคุณเก่งไหมต้องบอกว่าพวกหนูว่าคลุกคลีกับราชบัณฑิตยสถานมาโดยตรงเลยคือเราเขียนซับมาเราต้องแบบทุกอย่างต้องถูกต้องต้องเป๊ะต้องเนี๊ยบคือสามคนเนี้ยเขาแบบทำหลังบ้านด้วยไม่ทำสวนนะฮะใช่หลังบ้านคือว่าคือจริงๆบ้านเขานี่ทำหญ้าแล้วด้านหลังไม่ใช่ใช่ก็ถือว่าคุณเล่นมาผมไปนะเชี่ยวชาญแสดงว่าเขาเก่งในเรื่องของแบบอะไรติดหลังบ้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ผมจะทำเกี่ยวกับคลัมเลยอันนี้คุยกันได้ใช่อันนี้คุยกันได้ผมรู้ว่าเราไปด้วยกันเดี๋ยวไปทำหล่อด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเกมคำบนหัววิธีการเล่น
ทีมงานจะกำหนดคำขึ้นมาให้ผู้เล่นแต่ละคนผู้เล่นทุกคนจะต้องหาคำตอบของคำบนหัวของตัวเองให้ได้โดยเวียนกันถาม3ครั้งต่อคนเพื่อหาคำตอบในแต่ละรอบโดยเล่นกันทั้งหมด3รอบผู้เล่นสามารถเลือกถามคำถามกับคนอื่นได้เพียง1คนต่อ1คำถามเท่านั้นและจะถามได้อีกครั้งเมื่อวนถึงครบรอบตัวเองโดยผู้เล่นที่ถูกถามสามารถตอบได้เพียงคำว่าใช่ไม่ใช่และอาจจะเท่านั้นผู้เล่นคนไหนที่รู้คำตอบของตัวเองแล้วสามารถขอตอบได้ในครั้งถัดไปในรอบของตัวเองเกณฑ์การให้คะแนนหากวนครบ3รอบผู้เล่นที่เหลืออยู่จะต้องเดาคำบนหัวของตัวเองให้ได้ตอบถูกได้1คะแนนตอบผิดจะไม่ได้คะแนนหากผู้เล่นรู้คำบนหัวของตัวเองแล้วตอบก่อนครบ3รอบตอบถูกได้2คะแนนตอบผิดตกรอบทันทีมาค่ะก็ถ้าดูแล้วนี่ก็ไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากเอาเริ่มจากผมก่อนแล้วกันผมขอถามท่านผอ.บีได้ครับท่านผอ.ครับผมคำบนหัวของผมเนี่ยมันเป็นของกินไหมใช่ค่ะเฮ้ยผมถามคุณเจแปนดีกว่าครับนะฮะผมเนี่ยเป็นของเหลวใช่หรือไม่ใช่ตาคุณงั้นถามพี่แม็กกี้ละกันนั่งฟังกันคำที่อยู่บนหัวเนี่ยเป็นก้อนใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะยุ่งแล้วไม่ใช่ก้อนสถานีฮิมคำที่อยู่บนหัวฉันมีส่วนประกอบของผักใช่หรือไม่ไม่ใช่ว้าเป็นไรอ่ะอันนี้มอดีกว่าผมไม่เจอช่วยหนูนะสิ่งที่อยู่บนหัวของหนูเนี่ยขมไหมไม่ขมก็จริงตามผมนะผมขอถามยากจังแม็กกี้ข้าวมันหัวของผมเนี่ยราคาแพงไหมอาจจะค่ะกี่เพื่อเอาฟิลเอาฟิลใส่จอยเออผมถามบีเออของผมเนี่ยเวลากินอ่ะต้องใช้หลอดใช่หรือไม่น็อตไม่ใช่ค่ะตอบแบบเร็วโอเคมอสจ้ะถามพี่เจแปนดีกว่าครับที่อยู่บนหัวนี้สีเขียวใช่หรือไม่ไม่ไว เอาละเริ่มเลยพยายามจะจี้จุดไงใช่แล้วเฮ้ยอย่าแน่นะเดี๋ยวนะเฮ้ยอาจจะ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 ดีกว่าอาจจะเพราะมันมีหลายอย่างที่มันอาจจะเขียวโอเคพี่อะค่ะถามล่อนค่ะโอเคข้างบนเนี้ยเป็นของกินที่แบบแพงใช่หรือไม่อาจจะอาจจะมันแล้วแต่เพราะว่าบางอย่างก็แห้งบางอย่างก็เปียกคิดไม่ออกค่ะของหนูหนูคิดว่าคำหนูมั่นใจแล้วว่าคำบนหัวหนูคืออะไรจริงเหรอเฮ้ยจะตอบหรอไม่ตอบจะถามแอปก่อนสร้างฟิลพี่แม็กของหนูไม่ใช่ของเหลวใช่หรือไม่ตอนเช้าอ่ะใช่ค่ะตะเล่อันนี้ตะเล่แอคติ้งมันรู้แล้วหรอรู้แล้วรู้เลยเดี๋ยวมันก็จะตอบผิดตามสไตล์แล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเวลาตอบนะแล้วจะแตกไหมจริงจริงผมรู้นะเอาพี่เอาแต่เลยผมอยากรู้อ่ะมางั้นผมขอตอบครับครับผมข้าวบนหัวของผมคือทัฟเฟิลครับเฮ้ยงั้นผมขอถามดีกว่างั้นผมยังไม่ตอบเอ้ยกรรมการไม่ได้แล้วอะไรวะนะครับบนหัวของผมคือคำว่าโอ้ยโอ้โหผมเนี่ยเนื้อมันเละๆใช่ไหมใช่เฮ้ยปาดตาคุณก่อนถามบีก็ได้เริ่มเป็นวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศใช่หรือไม่ yes ไข่ต้องมีไหมอ่ะเอ้ยไข่เขามีนะหรอแต่อาจจะก็ได้ไหมเอออาจจะแต่คิดว่าต่างประเทศเยอะกว่าอาจจะไปต่อโอเคอาหารดีครับข้างบนของฉันน่ะเป็นสีเหลืองใช่หรือไม่เฮ้ยผมว่าได้สีดำก็มีนะถ้ามันไม่ก็อาจจะมันยากของหนูหนูขอถามสีบ้างข้ามไปเลยจบคุณเยอะมากเลยนะบนหัวของหนูว่าส่วนใหญ่เป็นสีเขียวและมีประโยชน์ใช่หรือไม่ถามดีอันนี้ถามดีอาจจะโอ้ยตอนนี้คำตอบมาสองอย่างละแต่ถามดีประโยชน์ด้วยเหรอแต่ถามดีทุกคนจะต้องตอบแล้วครับเริ่มจากทีมครับปลาเป็นของเหลวอันที่สองคือใช้หลอดดูดหรือเปล่าเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ใช่อันที่สามเนี่ยเท็กเจอร์เป็นแบบเละเละใช่หรือไม่ขอใช่ใช่จากแบบนี้นะผมว่ามันบด
โอ้ยโคตรเก่งอ่ะปังมากกูว่าไม่ใช่แล้วถามบนหัวของคุณคือตอนนี้แหละเอาออกมาครับมาแล้วยังมีจะไม่มีคนเล่นกันเลยหรอนิดเดียวนะแต่ไปหลงประเด็นนิดนึงมอสครับคือหนูพยายามถามเจาะจงเพราะหนูอยากได้คำตอบเลยอันแรกที่คุณถามคืออะไรไม่ได้เป็นก้อนสีเขียวก็คือสีเขียวไหมบอกว่าอาจจะอาจจะแล้วก็นำเข้าหรือเปล่านำเข้าหรือเปล่าก็อาจจะเหมือนเดิมก็อาจจะเหมือนเดิมใช่ไหมตอบว่าซินนามอนละกันค่ะไปเรื่อยซินนามอนนะครับเป็นคำตอบที่เอาขึ้นมาดูออกมาดูครับหาหนูจะได้คะแนนคนเดียวเหรอเนี่ยกูอยากเห็นมึงตอบจริงเลยเก็บไปข้อสุดท้ายแม็กกี้ครับเมื่อกี้ที่หนูถามคือใช้ผักใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นของแห้งใช่หรือไม่เขาบอกอาจจะใช่ปะมีทั้งแห้งมีทั้งไม่แห้งใช่เมื่อกี้ถามว่าเป็นสีเหลืองก็อาจจะอาจจะหนูคิดว่าเป็นจริงชีสจริงชีสเป็นคำตอบที่เปิดออกมาดูประการหนูเอาจริงๆคำถามเมื่อกี้ทำให้หนูไขว้เขวเพราะว่าเราดูจากสัตว์4คนแล้วอ่ะมันคือส่วนผสมของพิซซ่าพิซซ่ามันมีหลายหน้าต้องมีผักค่ะตอบว่าผักค่ะข้าวบนหัวคุณคือเฮ้ยเฮ้ยตอบผักจริงเหรอไก่ทอดไก่ทอดมันยังไงก่อนมีประโยชน์ยังไงถ้ากินเยอะมันมีประโยชน์มันมีโปรตีนจบอ่ะแล้วรอบนี้นะครับเมื่อกี้ได้ไป1คะแนนต่อไปไม่ต้องช่วยชีแล้วไปรอบที่2โอ้โหผมขอดูหน่อยฮะโอ้โหโอเคพอจะนี่แหละถามใครครับถามพี่แปนละกันครับพวกหนูอ่ะอยู่ในสปาใช่หรือไม่ไม่ดีครับดีค่ะของหนูนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะถามใครวันเนี้ยถามใครถามใครถามใครหนึ่งคนนี่แม็กแม็กมากใช่ใช่ตามผมนะผมขอถามมอสครับคนนี้คนคนนี้นะเขาอยู่ในสถานที่ที่ผู้ชายเนี่ยชอบไปใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะพี่ฮิมผู้ชายจะชอบไปผมถามคุณเนี่ยบอกผมอะผู้ชายชอบไปใช่ไหมไม่ใช่ครับไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจจะอาจจะถามพี่แม็กกี้ก็ได้อาชีพนี้ต้องใช้มือในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันจะตอบเลยมันก็ทำมือทุกคนมันก็ทำมือทุกอย่างนะเออเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอาชีพเนี้ยอยู่ในโรงพยาบาลใช่หรือไม่ใช่ค่ะเออแบบเร็วๆเลยเออขอถามพี่กับอาชีพหนูส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลใช่หรือไม่ใช่ค่ะเฮ้ยคุณตอบเลยตอบเลยขอตอบไปได้ไหมมัดมัดผมขอถามบีแล้วกันมาค่ะเริ่มหมอที่อยู่บนหัวพี่เนี่ยมันคือหมออะไรเนี่ยใช่ค่ะเขาใช้เข็มเป็นใช่ไหมคิดว่าอาจจะอาจจะได้อาจจะอันเนี้ยจริงจริงอ่ะถามมอสหมอผมอ่ะอยู่ในโรงพยาบาลปะอยู่เฮ้ยไม่แต่ถ้าสำหรับผมนะผมมองว่าอาจจะปะอาจจะอาจจะเขามีทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กใช่อ่ะขอตอบเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกเลยเราหินมาจากที่พี่แม็กกี้เนี่ยมองบนหัวเราแล้วพูดถึงเรื่องสปาขึ้นมาแล้วก็ตอนที่เราถามว่าแบบใช้มือนี่ก็คือดีแอคก็คือแบบดีเลยขอตอบว่าหมอนวดค่ะโอ้ยโคตรปลอมมากขอตอบถูกแน่มั่นใจแค่ไหน 100% ค่ะมันเกิดขาบนหัวของมอสคือหมอจนมาเห็นตาตาจนพาใจมาเจอสีตาที่มองแยกหัวใจที่ให้เจอกระดูกเราบอกแล้วมาใช้มือหลายมือทำอะไรมันก็ต้องใช้มือไหมไม่ใช่แค่ใช้เท้าตอบอะไรเหมือนกันเฮ้ยเอาว่ะมันอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะมันเหลือไม่กี่หมอง่ะคิดว่าหมอชนะสูตรค่ะถามบนหัวของคุณคือหมอสูติ Wait a minute Who are you?หมอทำรอดเ
ไอ้นี่ก็มันพอกันค่ะตอบเลยจะตอบแล้วแต่รู้สึกว่าคำบรรยายที่เราคิดอ่ะมันซ้ำกับคำว่าหมอทำคลอดเราเลยขอถามต่อดีกว่าเออถามพี่เจแบนครับหมอเนี้ยไม่ถูกกฎหมายใช่หรือไม่ไม่ครับถูกกฎหมายใช่ไหมถูกครับนี่ครับหมอตำยาถูกกฎหมายปะวะบีหมอเนี่ยบนหัวพี่เนี่ยค่ะคิดไปไกลๆอ่ะเกี่ยวกับความสวยความงามไหมน็อตค่ะไม่ใช่อุ๊ยถูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่อ่ะพิมอันนี้ไม่แน่อ่ะผมถามบีหมอของผมเนี่ยมักจะไปทำมักจะไปที่เกาหลีใช่หรือไม่ไม่ใช่เอาชิบหายแล้วไม่เกี่ยวอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะเออไม่เกี่ยวกันเลยหมดแล้วนะต้องตอบแล้วครับหนูได้คำถามคือว่าเป็นหมอที่ถูกกฎหมายเป็นหมอที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลมีมานานแล้วสมัยนู่นคำตอบของคุณคือหมอดูค่ะหมอดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำบนหัวผมเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับหมอปัจจุบันน่าจะเป็นแบบหมอที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ว้าวตายตายตายเออเอาละค่ะนะและคำตอบของผมคือหมอผีครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยถูกนะเลยและคำตอบของผมคือตาผมตาคุณตอบแล้วผมถามว่าเกี่ยวชายหญิงหรือเปล่าคุณก็บอกว่าผู้ชายไม่เข้าผู้ชายก็ได้ผู้ชายไม่เข้าแต่เออไม่ชายก็ได้หญิงก็ได้ตอบว่าหมอหมอแมะเป็นคำตอบที่หมอแมะผิดหมอฟันนะครับผิดค่ะตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังรอบนี้นะครับมีคนได้คะแนนไป2คนนะครับนั่นคือ B 1คะแนนเจแปน1คะแนนง่ายมากอันเนี้ยเริ่มเลยถามพี่แม็กคำของหนูเป็นคำที่เอ่ยถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่หรือไม่หมายถึงว่าคำนี้เอ่ยถึงแบบพูดถึงพูดถึงคนหนึ่งกล่าวถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แม็กกี้เห็นนะข้อนี้อ่ะมีมอสน่าจะรู้สับกับเธอเยอะเออคำบนหัวฉันอ่ะมีเกี่ยวกับครอบครัวในคำใช่หรือไม่มีเฮ้ยเป็นคำถามที่ดีมากดีมากจะได้ถามคำนี้บ้างถามพี่เจแบนก็ได้คำนี้เป็นคำที่มาจากคนดังใช่หรือไม่ไม่ใช่นะวีดังอยู่นะจริงเหรอใช่ค่ะดังอยู่ดังอยู่อ่ะผมถามวีดีกว่าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวคำของผมเนี่ยมีผู้มีพระคุณอยู่บนนี้ใช่หรือไม่ not ไม่มีโหจบเลยคำบนหัวกูไม่มีค่ะออกเลยอ่ะคำบนหัวผมเนี่ยมีความหมายที่แปลไปในเชิงที่เกี่ยวกับการอยากได้คนอื่นใช่หรือไม่ถามแม็กกี้อาจจะค่ะมันได้นะไม่น่านะคำบนหัวหนูว่าถามพี่มอสความหมายของมันคือความแบบสุดยอดสุดสุดไม่เสงไม่ตรงข้ามคำนี้เหรอถามพี่แต่แปนครับคำบนหัวคำหน้าจะเป็นสรรพนามเรียกสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับดีไหมพี่ที่ไม่ตอบ ไม่ใช่ครับดีครับคำบนหัวพี่ใช้ด่าคนใช่ไหมเนี่ยคำถามไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ด่าคนเลยคำของพี่อะตรงเนี้ยค่ะความหมายมันคือบ่งบอกกับตัวเองว่าตัวเองแบบเลิศถูกต้องถูกต้องใช่ใช่แบบใช่ใช่เลิศแล้วอะไรวะผมขอถามบีละกันค่ะมันเป็นแบบสรรพนามที่เรียกตัวแม่หรือเปล่าถูกต้องชิบหายมาแล้วทำไมทุกคนไปดีหมดเลยวะมาของหนูบ้างขอถามพี่แม็กแล้วกันคำบนหัวของหนูแสดงถึงความเสียใจเฟลหรืออะไรที่เกี่ยวกับแบบไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะแบบเกี่ยวกับแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แบบไม่โอเคก็ใช้ได้อ่ะคำนี้เป็นคำเดียวกับที่พี่มิกเฉลิมศรีถามใครเป็นเพลงตอนนี้ใช่หรือไม่ถามร่อนนะใช่ค่ะโอ้ยตอบได้เลยเนี่ยจริงนะพี่ง่ายมากเนี่ยอารมณ์ของเรานะตอนเนี้ย
บอสอารมณ์ของเรานะตอนนี้ที่แบบนี่เขาคือคำนี้เลยนี่เขาใบ้เลยนะถามพี่เจมส์ขยายความไปเลยคำนี้เป็นคำที่ใช้ในเวลาที่แบบตัวเราแบบรู้สึกไม่ดีใช่ไหมมากๆใช่ยากละมากมันเนี่ยคำเนี้ยเออคำที่พอมีคนพูดคำเนี้ยตัวผู้ชายแท้ๆขนาดก็เข้าใจใช่หรือไม่เข้าใจเข้าใจเพราะอะไรรู้ป่ะมันไปอยู่ในเพลงที่มันน่ารักด้วยโอ้ยสบายมากนี่ยังเคยเจอเขาด้วยจบเดี๋ยวนะผมขอเสียงตอบแล้วกันอ่าไม่รู้ก็คือมันก็ไม่รู้อยู่ดีครับบนหัวผมคือตัวมัมตัวมัมว้าวมัมตัวมัมคือเหี้ยต้องตอบอ่ะเนาะต้องตอบแล้วหรอตอนแรกคิดว่าเป็นคำว่าปังมากแต่พี่มอสอ่ะพูดบอกว่าตรงข้ามก็เลยมีคำหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเนกาทีฟขอตอบว่าเป็นคำว่าช็อตฟิลค่ะของเอดี้แบคโคบ้าถูกไหมหนึ่งดูรีแอคสองสามสลวนสลวนเหมาะกับชีสุดเหมาะปะเหมาะอยู่แม็กกี้ครับปารักพ่อค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องควาหลักพ่อเออนะก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีวายวายถ้ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไอ้คิดว่าน้อยเหมือนกันแต่ว่าพอมีพูดไปคิดว่าไม่น่าจะใช่ก็เลยเอามีคนหายไปจากรายการนะใช่ไหมคิดเยอะไม่คิดแล้วกูพอถึงตัวเองแล้วตัวเองดึงเวลานานเนี่ยเป็นสับกันเลยคิดไม่ออกเลยคำนี้ต้นกำเนิดคือผู้หญิงเอ้ยตายห่าแล้วถูกแน่แน่และคำว่าเฟลคือผิดแล้วเพราะว่าคำนี้มาอย่างนี้หมอจริงๆจะประวัติคืออยู่ร้านข้าเหลือคุณแล้วคุณเอมอันนี้คือใบมือจะใบยังไงนะคำนี้เป็นหนึ่งคำที่เป็นเพลงเออมันแบบมันทีมเคยมารายการเราด้วยเนี่ยอันนี้ต้องตอบแล้วนะจริงก็เธอมาทำไมตอบแล้วตอบแล้วตอบเลยตอบแล้วทีมศูนย์คะแนนไปด้วยกันครับหัวของคุณทีมคือเกิร์ลตันครับหัวของคุณทีมคือเอาออกมาดูเกิร์ลตันเก่งมากถ้าจะตอบสุดปังจะได้ที่ศูนย์ด้วยกันเธอน่ารักจนเกิร์ลตันขนาดนี้อ้าวสรุปคะแนนนะครับทั้งหมดนะครับ J8 นะครับได้ไป1คะแนน B ได้ไป1คะแนนบอส0คะแนนทีม1คะแนนแม็กกี้2คะแนนและผู้ชนะในวันนี้นะครับได้แก่แม็กกี้ดีใจด้วยนะครับมาโป่งมีมงมีมงแล้วนี่เดี๋ยวได้รับกิฟต์เซตไปเป็นของรางวัลนี่หนึ่งกระเช้าเลยเลิศนะฮะเลิศเลิศฟ้าละพ่อ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 ช่วยนะฮะอ้าววันนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ครับนะฮะก็อย่าลืมครับคอมเมนต์นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมนะไปกดติดตามช่องของพวกเขาด้วยนะครับขอบคุณครับเลยขอบคุณนะครับตู้ซอมบี้และเจอกันใหม่นะครับกับรายการข่าวบนหัว